วิกนี้เราจะมาดู Features กันนะครับ Features ก็เป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มเพื่อที่จะทำให้ CFG เนี่ยครับสามารถ Sub Categorize ดีขึ้นแล้วก็สามารถครอบคลุมได้หลายกรณีขึ้นนะครับเราจะมาดูกันเลยว่า Features ที่เราว่ากันเนี้ยมันเป็นยังไงและ Features พวกนี้นะครับก็คือเป็นส่วนประกอบหลักของ Head Phrase Structure Grammar ซึ่งเราจะใช้กันในคอร์สนี้ตลอดทั้งคอร์สเลยนะครับมาดูกันเลยครับคือในการโมเดลภาษานะครับเราก็มีองค์ประกอบอยู่3อย่างด้วยกันที่เราจะต้องสนใจอย่างแรกก็คือ real world entities ครับก็คือสิ่งที่เราต้องการจะโมเดลนั่นเองในกรณีของเราต้องการจะโมเดล words กับ phrases นะครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบหลักของประโยคองค์ประกอบที่2ครับคือโมเดลครับก็คือในที่นี้เราจะใช้ต้นไม้นั่นเองซึ่งต้นไม้ในแต่ละโนดในแต่ละต้นไม้เนี่ยเราต้องระบุให้แน่ชัดเลยว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างส่วนที่3คือ descriptions ครับในกรณีของเราก็คือพวกกฎทั้งหลายแล้วก็พวกหลักการทั้งหลายนะครับผมซึ่งเราจะมาดูกันรวมถึง lexical entries ด้วยเราจะดูกันว่าหน้าตาของพวกนี้มันเป็นยังไง feature structure นะครับในนี้คือ feature structure ก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการเสริม context free grammar ของเราขึ้นมานะครับ structure ก็ง่ายๆคือก็จะเป็น list ของ features ครับอันนี้ก็ตั้งแต่ feature 1จนไปถึง n นะครับแล้วแต่ละฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีค่าของมันอยู่1 2 3จนถึง n ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นฟีเจอร์สตรัคเจอร์ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เราสามารถใช้ฟีเจอร์พวกนี้นะครับในการ describe อะไรที่เราต้องการจะ describe ไปสักอย่างนึงซึ่งเราจะขอยกตัวอย่างจากอะไรที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ก่อนนะครับจากหนังสือเนี่ยเราจะเริ่มด้วยพิซซ่าเพราะพิซซ่าเป็นอะไรที่เราสามารถสั่งได้และสามารถบอกลักษณะท่าทางของมันได้ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนเราต้องมี type hierarchy ก็คืออะไรบ้างที่เราต้องการจะโมเดลเราต้องการจะโมเดลคือพิซซ่าแล้วก็ท็อปปิ้งครับแล้วแต่ท็อปปิ้งเนี่ยก็มีชนิดย่อยลงไปอีกชนิดย่อยก็คืออาจจะเป็นมังสวิรัติส่วนอีกย่อยลงไปนึงก็เป็นพวกที่ไม่ใช่มังสวิรัตนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าท็อปปิ้งชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเวจิเทเรียนสมมุติเราดูท็อปปิ้งตรงนี้ที่เป็นเวจิเทเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้รู้ว่าในเซตนั้นน่ะมันมีออลิฟอยู่หรือเปล่ามีอันเนียนอยู่หรือเปล่ามีมัชรูมอยู่หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงนอนเวจิเทเรียนเนี่ยเราก็จะมีฟีเจอร์มากขึ้นถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะ describe non-vegetarian topping set เราก็ต้องอธิบายให้ครบว่าเนี่ยในท็อปปิ้งเซตนั้นน่ะมันมีออลิฟไหมมีอันเนียนไหมมีมัชรูมไหมมีซอสเซจไหมมีเพปเปอโรนีไหมมีแฮมไหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะ describe พิซซ่าเนี่ยเรามีฟีเจอร์แค่2อันในโมเดลของเราก็คือครัสต์ว่าเป็นแป้งบางแป้งหนานะครับแล้วก็ท็อปปิ้งก็คือมีท็อปปิ้งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละฟีเจอร์นะครับเราก็ต้องมาระบุว่าแต่ฟีเจอร์เนี่ยมันสามารถถือค่าอะไรไว้ได้บ้างเช่นในครัสเนี่ยก็ต้องเป็นแป้งหนาแป้งบางหรือไม่ก็เป็นแบบยัดไส้นะครับส่วนท็อปปิ้งเนี่ยมันเป็นแบบ nested feature structure ก็คือการที่จะอธิบายท็อปปิ้งของพิซซ่าเนี่ย feature structure เนี่ยจะต้องเป็นท็อปปิ้งเซตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอธิบายพิซซ่าเนี่ยเราต้องมาดูอีกอ่ะว่าท็อปปิ้งเนี่ยท็อปปิ้งเซตนะครับสมมุติว่าเราดูอันนี้ก็ต้องเอาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับว่ามันมีออลิฟไหมมีอันเนียนไหมมีมัชรูมส์ไหมก็แค่นั้นส่วน IST นี่คือย่อมาจาก Super Type ก็คือ Type ที่อยู่เหนือมันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นของเราถ้าเกิดเราดูกลับไปอันที่แล้ว Super Type ของ Pizza ก็คือ Pizza Thing นะครับ Super Type ของ Topping Set ก็คือ Pizza Thing เช่นกันเอาเรามาดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู Feature ของ Topping Set กันถ้า Feature Structure นั้นเป็น Topping Set นะครับเราก็ต้องใช้ Feature 3ชิ้นก็คือ Olives Onions แล้วก็ Mushroom ซึ่งพวกนี้เป็นแค่บวกหรือลบก็คือเป็น binary ก็คือมีหรือไม่มีส่วนเราเห็นตรงคลาสเราว่าตรงนี้จะเป็น category ก็คือสามารถ take ค่าได้1ใน3เนี่ยที่เราระบุไว้ก็คือ take thin stuff นะครับอ่ะลองมาดูถัดมา non vegetarian ถ้าสมมุติเราบอกว่า topping set ของเราเนี่ยเป็น non vegetarian ก็ต้องบอกเพิ่มไปอีก3 feature เพราะว่าต้องเอา feature ของ immediate super typeลงมาด้วยเพราะฉะนั้นก็รวม3อันนี้นะครับกับ3อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอาจจะอธิบายว่าnon vegetarian topping set ของเราเป็นยังไงต้องบอก6 features เลยนี่นะครับก็มีเนี่ยครับ features 3อย่างนี้แฮมเพปเปอโรนีว่าไปเพราะฉะนั้น type hierarchy มันมีไว้ทำอะไร type hierarchy มันก็คือจะบอกว่ามี object อะไรบ้างที่เราต้องการจะ model ในที่นี้ก็คือพิซซ่ากับพิซซ่าท็อปปิ้งนะครับแล้วก็อันที่2คือ
เราต้องการจะจัดระเบียบมันให้เป็นไฮราร์คีก็คือมีการมีระบบสูงต่ำอะไรเป็นซูเปอร์ไทป์อะไรเป็นซับไทป์นะครับแล้วก็เราก็มีแชร์ property ด้วยแปลว่าซับไทป์เนี่ยจะต้องมีฟีเจอร์ทุกอย่างของซูเปอร์ไทป์ก็เป็นการจัดระบบของไทป์นะครับส่วนอย่างที่3ก็บอกด้วยว่าใน object แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีฟีเจอร์อะไรบ้างเช่นถ้าสมมุติเราต้องการสั่งพิซซ่าที่แป้งหนาและท็อปปิ้งเป็น vegetarian แล้วก็มี olives กับ onions นะครับก็จะได้แบบนี้ก็คือเราดูกันแล้วตะกี้ว่าฟีเจอร์ของพิซซ่าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะ describe พิซซ่า1ถาดมีฟีเจอร์2ชิ้นก็คือ crust กับ topping ส่วน topping เนี่ยจะเห็นว่ามีแบบ nested feature structure ไว้อีกอย่างหนึ่งเข้าไปซึ่งเป็น type vegetarian ครับควรจะมี3ฟีเจอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราใส่แค่ไป2ฟีเจอร์เท่านั้นเองซึ่งอันนี้มันแปลว่าโมเดลของเราเนี่ย underspecify แปลว่าอะไรแปลว่าเราระบุไม่ครบ toppings เนี่ยเราบอกว่า vegetarian toppings เนี่ยจะต้องมีฟีเจอร์3ชิ้นด้วยกันก็3อย่างด้วยกันคือ olive onion กับ mushroom แต่ว่าเราดูฟีเจอร์ structure ที่เป็น description ของพิซซ่าอันนี้นะครับไม่ได้บอกว่า mushroom เนี่ยมันเป็นอะไรฟีเจอร์ mushroom เนี่ยตรงมันเป็นอะไรมันเป็นบวกหรือมีหรือลบหรือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี under specify แปลว่านี่คือ constraint เท่ากับว่าเวลาเราสั่งพิซซ่าบอกว่าก็คือขอแป้งหนาครับแล้วก็เป็น vegetarian ด้วยแต่ขอให้มี olives ขอให้มี onion เผ็ดคือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือให้เข้าใจว่าอันนี้คือ constraint ถ้าเกิดเราจะมาดูใน grammar ก็คือ constraint จะต้องมาจากแบบ verb tense มาจากพจน์มาจาก verb อะไรว่าไปนะครับต่อไปครับอีก mechanism ที่เราจะที่ควรจะรู้ก็คือการรวม constraint หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่า unification นะครับคือการเอามารวมกันสมมติเรามี description 2อันเนี่ยมี description อันแรกก็คือบอกว่าพี่ครับขอสั่งพิซซ่าที่ขอบหนานะครับแล้วก็มี olives แต่ไม่มีแฮมส่วนเพื่อนคนนึงว่าอ๋อเรากินด้วยกันแต่ว่าเราขอว่ามี olives แต่แล้วก็มี onions ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารวม constraint ก็คือคำสั่งของ2คนเนี้ยมารวมกันเพราะนั้นถ้าเกิดจะเอามารวมกันเนี่ยก็เราก็จะเอา2อย่างเนี่ยมาใช้ and operation รวมกันก็คือรวม set 2อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ olives set ที่มี olives คือค่าบวกใช่ไหมครับอันนี้ตรงกัน2อันนี้แล้วก็ค่าของ ham นะครับก็เท่ากับลบแล้วก็ onions เท่ากับบวกซึ่งมาจากฝั่งนี้ส่วนแฮมมาจากฝั่งนี้ส่วน crust เนี่ยเราไม่ได้ specify อันนี้ส่วน crust เนี่ยมีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวที่ specify ฝั่งขวามัน under specify ครับเขาไม่ได้ระบุไว้แปลว่าไม่สนถ้าฝั่งขวาไม่สนแล้วก็รวมกันเป็น1 description ได้เลยเพราะนั้นนี่คือคำก็คืออันเนี้ยเนี่ยสามารถเอาไปสั่งได้ก็แล้วก็สามารถ satisfy ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวานะครับนั้นรวมกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เอาแต่ถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเกิดมี constraint 2อันน่ะที่มันแย้งกันเช่นดูอันนี้นะครับเช่นติ๊กกับตินเนี่ยสมมติเพื่อนคนนึงบอกว่าชอบแป้งหนาอีกคนนึงบอกชอบแป้งบางเงี้ยถ้าจะมารวมกันมันก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเซตว่างก็คือไม่สามารถรวมกันได้ผิดแกรมเมอร์ของเรานั่นเองโอเคนั้นเรามาดูอีกกรณีหนึ่งกันนะสมมติว่าเรามีคนเพื่อนคนหนึ่งสั่งบอกว่าเอาแป้งหนาครับพิซซ่าแป้งหนามีออลิฟก็มีแฮมส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะกินด้วยกันเนี่ยบอกว่าเอาแป้งหนาเหมือนกันครับแต่ว่าท็อปปิ้งเนี่ยขอให้เป็นเวจิเทเรียนอ้าวคราวนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคือท็อปปิ้งฟีเจอร์สตรัคเจอร์ของท็อปปิ้งทางขวาเนี่ยมันเป็นไทป์นอนเวจิเทเรียนนี่คือ type ของมันใช่ไหมครับส่วนทางขวาเนี่ยมันเป็น type vegetarian เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอย่างกันมันเป็นคนละ type กันเราไม่สามารถนำมาแอดรวมกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ set ว่างเช่นกันก็คือไม่สามารถรวม constraint 2 อันนี้ได้เพราะมันขัดแย้งกันนะครับเราจะพูดไปทำไมเรื่อง unification เรื่องการรวม constraint เนี่ยที่ต้องพูดนะครับก็เพราะว่าบางทีเราก็มี constraint มาจาก2ฝั่งในการสั่งพิซซ่าสมมติอาจจะมีเพื่อน2คนสั่งพร้อมกันใช่ไหมเราต้องแชร์พิซซ่าถาดเดียวอย่างเงี้ยมันคือการรวม constraint
ใน grammar ก็เหมือนกันครับเพราะว่าบางที information เนี่ยมันก็ถูกบังคับด้วย lexical entry ถ้าเกิด lexical entry ในประโยคของเราเนี่ยสมมุติเรา work bottom up ขึ้นมาถ้า lexical entry ของประธานเนี่ยมันเป็นเอกพจน์เพราะนั้นมันก็จะมีส่งผลการส่งผลต่อ verb ใช่ไหมครับนี่คือ constraint อย่างหนึ่ง verb ก็ต้องเป็นเอกพจน์เช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดมันมี object มาด้วยคราวนี้ object ก็เป็นอีก constraint หนึ่งให้ verb ใช่ไหมครับ verb ที่จะมาอยู่ในช่องนั้นได้ระหว่างประธานกับกรรมเนี่ยจะต้องรับ constraint มาทั้งจากประธานแล้วก็กรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูต้องดูครับว่าเราสามารถรวม constraint นี้ได้ไหมถ้าเกิดรวมไม่ได้จะทำให้ผิด grammar ที่เราเขียนนี่คือกฎของเรานะครับ